ครับสำหรับการปลูกมะนาวในกระถางนะครับท่านจะปลูกเพียงต้นเดียวท่านก็จะมีมะนาวกินตลอดปีนะครับสำหรับบ้านที่ไม่มีที่ดินมากนะครับท่านจะสามารถปลูกในกระถางอย่างนี้นะครับมะนาวพันธุ์นี้เป็นมะนาวแป้นพิจิตร1นะครับปลูกได้ทั้งในกระถางแล้วก็ทั้งลงดินนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นที่นะครับจะปลูกในกระถางดำอย่างนี้ก็ได้นะครับตั้งแต่วันปลูกนะครับจนถึงวันที่ติดลูกใช้เวลาเพียง8เดือนนะครับเพียงท่านมีพื้นที่เล็กน้อยบริเวณบ้านหน้าบ้านของท่านใช้กระถางปลูกอย่างนี้นะครับจะปลูกในกระถางนะครับผมเองก็มีพื้นที่น้อยนะครับปลูกในกระถางหรือจะปลูกในโอ่งดินที่ชำรุดแล้วก็ได้ครับแบบนี้ครับนี่คือโอ่งมังกรนะฮะถูกทะลุแล้วนะครับก็ปลูกได้นะครับก็งามเหมือนกันนะครับก็ใช้เวลาเพียง8เดือนนะครับท่านก็จะมีมะนาวไว้รับประทานตลอดปีนะครับมะนาวพันธุ์นี้เป็นมะนาวเป็นลูกติดทวายนะครับติดไปเรื่อยๆนะครับ